อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละวะชะฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะชะฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาวะกาลัลลอฮุตะอาลายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮกูลูกอลันซะดีดายุสลิฮละกุมอะมาลกุมวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวะมัยยุตอิลลาฮะวะเราะซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาวะกาลัลลอฮุตะอาลาيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياياบีตักวัลลอฮ์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตักุลลอฮ์เราจงเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำพูดสั้นๆพี่น้องครับอิตตักุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการยำเกรงที่เรียกว่าการตักวาในความหมายของมันเนี่ยก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลานั้นได้ทรงสั่งใช้แล้วก็ออกห่างละเว้นไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺนั้นได้ทรงสั่งห้ามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเราเป็นผู้ที่ดำเนินตัวดำเนินชีวิตอยู่กับการทำสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามนั่นแหละเรานั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นไอ้ความยำเกรงที่เราทำเนี่ยทำตามที่อัลลอฮ์สั่งออกห่างจากที่อัลลอฮ์ห้ามมันคือสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับเราในโลกหน้าอาคีรอเพราะการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมต้องอยู่บนพื้นฐานของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ผิดถูกไม่สนอะไรผิดอะไรถูกหลักเกณฑ์หลักการศาสนาไม่ฟังไม่เอานั่นคือยังไม่เป็นผู้ที่ยำเกรงคนที่ยำเกรงต้องฟังอัลลอฮ์คนที่ยำเกรงต้องฟังเรื่องราวที่มาจากรอซูลคนที่ยำเกรงจะต้องนำสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลมาสู่การปฏิบัติในตัวของเขาและอะไรที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งห้ามให้เรานั้นออกห่างดังอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกกล่าวกับเราวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะกูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูอายะกุรอานอายะนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงบอกกล่าวและสั่งกับเราให้เราทั้งหลายนั้นได้ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาและอะไรที่ท่านนบีห้ามเราทั้งหลายก็ออกห่างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติของท่านนบีแน่นอนครับมันคือเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นไม่ได้คิดเองเองในเรื่องศาสนานั่นแหละให้เรานั้นยึดถือปฏิบัติตามท่านนบีสิ่งที่ท่านนบีทำเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างนั่นคือเรื่องศาสนาและอะไรที่เป็นเรื่องของดุนยาเหมือนอย่างที่ท่านนบีบอกอัดดุนยากุมวะชะอนุกุมบิถ้ามาเป็นเรื่องของดุนยาของพวกท่านเอาเลยท่านจะทำอะไรท่านจะปฏิบัติอย่างไรจะทำธุรกิจอะไรจะค้าขายอะไรเอาไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ว่าอย่าให้มันผิดกับหลักการเรื่องของดุนยาฟะชะอนุกุมบิทำให้มันดีให้มันเจริญงอกงามไปเพราะฉะนั้นกับในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของวันนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความตักวาอยู่กับความยำเกรงด้วยกับสิ่งที่เรานั้นได้ติดตามกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลายคนก็จดจ้องใจจดใจจ่อนะครับนะแล้วก็รวมถึงทางสถานีอนุรักษ์นะครับทีวีก็ได้เป็นในส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวก็ในช่วงหัวค่ำนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ทางซาอุดีอาระเบียนะครับได้มีการตั้งกล้องมีการที่จะดูนะครับติดตามในข่าวเรื่องของจันเซี่ยวฮีลานนะครับในสถานที่หลายๆที่ในช่วงแรกนี่ก็บอกไม่เห็นไม่เห็นนะครับแต่มาจนในถึงช่วงของ เริ่มดึกสักนิดนึงนะครับก็จาก เมืองอัลฮาริกนะครับก็ได้มีการประกาศบอกมีการเห็นแล้วก็มีการยืนยันจึงได้มีการประกาศว่ามีการเห็นจันเซี่ยวนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นเช้านะครับวันที่หนึ่งซึ่งตรงกับวันศุกร์ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ในวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งเป็นเดือนที่เรียกได้ว่ามีความประเสริฐต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในเดือนนี้และก็จะได้นำกล่าวกับพี่น้องต่อไปแต่ประเด็นก็คือว่าให้พี่น้องได้จำหลักๆเอาไว้ก่อนว่าวันนี้นะครับคือวันที่หนึ่งนะครับตามการประกาศของทางประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในการประกาศของทางศาลสูงนะครับและในขณะเดียวกันก็ถ้านับวันเวลาแล้ววันที่15ของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับปี2567นะครับวันที่15มิถุนายนจะเป็นวันเรียกว่าวันอารอฟะห์นะครับที่บรรดาชาวฮุจญะฮ์ได้ปรากฏตัวณสถานที่ทุ่งอารอฟะห์และเป็นวันที่มีความประเสริฐในหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามอีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราทั้งหลายที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์ได้ทำการถือศีลอดนะครับในวันนั้นและสำหรับหลังจากนั้นนะครับก็คือวันที่16นะครับของเดือนมิถุนายนก็จะตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันอีดอีดินอัดฮาสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักธรรมคำสอนของศาสนานะครับที่เป็นเรื่องราวที่ให้เรานั้นได้ภาคเพียรได้พยายามได้ปฏิบัตินะครับก็ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุตลานั้นเนี่ยได้ทรงกล่าวนะครับได้พูดถึงสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐนะครับในช่วงของ10วันนี้เพราะนั้นในช่วงของ10วันนี้อัลลอฮฺสุตลานั้นเป็นผู้ทรงสาบานด้วยกับพระองค์เองนะครับที่เราจะอ่านกันในซูเราะห์อัลฟัจญ์ที่เราจะอ่านกันท่องกันนะครับเป็นซูเราะห์อยู่ในช่วงของยุสซี30ซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์จะทรงจะสาบานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วพี่น้องครับมันคือกรรมสิทธิ์ของพระองค์พี่น้องเข้าใจในประเด็นนี้นะครับและไอ้สิ่งที่พระองค์จะทรงหยิบยกมาเป็นการสาบานแน่นอนต้องเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นได้ทรงเริ่มต้นนะครับพระองค์ทรงบอกนะครับในซูเราะห์อัลฟัจญ์พระองค์ก็ทรงบอกวัลฟัจร์วะลายาลินอัชรซึ่งในตรงนี้เองก็เป็นอายะสั้นๆที่พระองค์นั้นได้ทรงกล่าวนะครับแล้วก็มีการตัฟซีรมีการอธิบายพระองค์นั้นได้ทรงพูดถึงวันฟัจร์ก็คือรุ่งอรุณยามเช้าเช้านะครับฟัจรีนะครับแล้วก็อะไรวะลายาลินอัชก็คือด้วยกับค่ำคืนทั้ง10เพราะนั้นในส่วนของการตัฟซีรการอธิบายในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวและสาบานกับช่วงของ10วันตรงนี้ก็คือหมายถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับเราจะทราบดีว่ามีอยู่เดือนนึงที่มีความประเสริฐก็คือเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่มีความประเสริฐมากกว่าเดือนใดๆทั้งสิ้นเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาเดือนรอมฎอนมีค่ำคืนในช่วง10วันสุดท้ายช่วงกลางคืนที่มีความประเสริฐก็คือ10วันสุดท้ายของรอมฎอนนะครับจนกระทั่งว่าในช่วงของซิมวัตสิบวันสุดท้ายเนี่ยนบีให้เรานั้นแสวงหาภาคเพียรพยายามที่จะต้องปฏิบัติคุณงามความดีให้มากนะฮะนบีเนี่ยเอาผ้ามาผูกมาพันเอวเพื่อที่จะได้กระฉับกระเฉงในยามค่ำคืนเรียกว่าสิบวันสุดท้ายของรอมฎอนนบีทำเป็นแบบพยางให้ดูด้วยกับความกระฉับกระเฉงมีความภาคเพียรพยายามในเรื่องของอิบาดะห์และเป็นการอะไรครับแสวงหาในเรื่องของค่ำคืนไลลัตุลกอดเพราะคอยรุมมินอันฟิชะแน่นอนเป็นช่วงวันเวลาเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดดีกว่าพันเดือนตามที่อายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกไว้เพราะนั้นคือในภาคอิบาดะห์กลางคืนในช่วงของรอมฎอนที่มีความประเสริฐถ้าเป็นภาคของความประเสริฐในช่วงของกลางวันนักวิชาการก็หมายถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละที่มีความประเสริฐนะครับเหมือนกับ10วันสุดท้ายของรอมฎอนนั่นแหละ
แต่เป็นช่วงของภาคกลางวันให้เราทั้งหลายภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติซึ่งรายการต่างๆให้เราทำเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมากมายแต่ในสิ่งตรงนี้เองก็คือว่าในสิ่งที่เป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนพี่น้องครับได้ทรงบอกกับเราว่าในช่วงของ10วันตรงเนี้ยนะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นในช่วงของ10วันนี้มันมีความวันประเสริฐก็คือเรียกว่าวันอารอฟะห์นะครับวันอารอฟะห์และหลังจากวันอารอฟะห์ก็จะเป็นวันอีดินอัดดะฮาจากสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงบอกเอาไว้ว่ามามินอัยยามินอามัลิศอลิห์ฟีฮาอะฮับบุอิลลอฮิมินฮาซิฮิลอัยยามยานีอัยยามินอัชรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันไม่มีวันใดเลยที่การงานที่จะดีซึ่งที่เป็นที่โปรดปานณที่อัลเลาะห์นะครับณที่อัลเลาะห์ที่เป็นที่โปรดปานณที่อัลเลาะห์เนี่ยมากที่สุดเลยไม่มีวันใดแล้วนอกจากอะไรครับ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีบอกนะครับเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ถามท่านนบีเพราะซอฮาบะห์กล่าวสอนกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นั้นก็ได้ถามยารอซูลุลลอฮ์วะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์ซอฮาบะห์ถามว่าแม้กระทั่งไอ้การญิฮาดการออกไปต่อสู้รบในสมรภูมินะครับไอ้ความดี10วันเนี่ยมันยังดีกว่าการญิฮาดกันนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ใช่แน่นอนไอ้ความดีในช่วงของ10วันที่เราจะทำความดีในช่วงของ10วันของเดือนอะไรซุลฮิจญะห์เนี่ยมันมีความประเสริฐยิ่งกว่าการที่เราจะไปอะไรญิฮาดไปต่อสู้ในหนทางในสมรภูมิของอัลเลาะห์และในขณะเดียวกันนบีก็ยกเว้นเอาไว้อิลลารัจูรุนคอรอญาบีนับซิฮีวามาลิฮีซุมมาลัมยัรเยมินซาลิกะบิชัยอินนบีบอกเว้นไว้แต่ว่าคนที่ออกไปญิฮาดแหละแล้วก็ไม่ได้กลับมาชายคนเนี้ยออกไปทั้งทรัพย์สินก็หมดไปทั้งชีวิตของตัวเองก็ได้หมดไปเรียกได้ว่าไม่ได้กลับมาแล้วตายในสมรภูมิแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความประเสริฐกว่าคนที่ทำดีใน10วันนี้เพราะนั้นความดีใน10วันนี้เป็นความดีที่มีความประเสริฐยิ่งกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์เว้นแต่ว่าคนที่ออกไปตายนั่นแหละถึงจะดีกว่าพี่น้องเข้าใจประเด็นนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีที่มันมีความอะไรครับมีความชัดเจนในสิ่งที่เป็นหลักฐานที่นบีพูดและนบีบอกกล่าวกับเราเพราะนั้นในต้นหะดีษเนี่ยนบีพูดเอาไว้ว่านะครับมามินอัยยามินอามิลิซอลิห์ฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮ์คือการงานที่นบีบอกเนี่ยอามิลุซอลิห์เปิดกว้างนบีไม่ได้บอกว่า10วันเนี่ยจะต้องถือศีลอดอย่างเดียวนบีไม่ได้บอกว่าจะต้องจ่ายสักใจบริจาคอย่างเดียวจะอ่านกุรอานอย่างเดียวเปล่าแต่นบีได้ใช้คำพูดถึงอะไรครับอามิลุซอลิห์อะไรที่มันเป็นการงานที่ซอลิห์การงานที่ดีที่มันมีคำสั่งคำสอนแบบอย่างของท่านนบีสิ่งนั้นแหละให้เราเอามาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรานั้นเนี่ยนะรณรงค์การทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของกุรบานนะครับให้มีการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยมีการอะไรกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญต่ออัลลอฮฺให้มากๆซุบฮานัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรกล่าวให้เยอะๆในช่วง10วันนะครับกล่าวให้เยอะๆนึกขึ้นได้ก็กล่าวนึกขึ้นได้ก็ล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮ์กล่าวให้เยอะนะครับภาคเพียรเหมือนกับช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนเราพยายามขมักเขม้นใช่ไหมรณรงค์กันไปเอติกาฟมัสยิดนบีทำให้ดูแล้วนบีขมักเขม้นทำกลางคืนให้เป็นเหมือนดังอะไรกลางวันเพราะนั้นในช่วงของ10วันนี้ก็มีความประเสริฐในช่วงของกลางวันเนี่ยให้เราภาคเพียรพยายามที่จะทำดำเนินชีวิตไปกับการประกอบอาชีพของเราแล้วก็อย่าลืมกับการที่จะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ปีกเวลาในการที่จะล้ำลึกถึงพระองค์นะครับจะอยู่บนรถบนเรือจะอยู่ที่ไหนเราก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้มันสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านะบางคนก็อยู่กับอะไรครับโทรศัพท์อยู่กับสิ่งไร้สาระอะไรอย่างอื่นต่างๆมากมายนั่นคือสิ่งที่เราก็จะเป็นผู้ที่อะไรครับขาดทุน
นะไม่ได้ปฏิบัติคุณงามความดีทั้งที่10วันอันประเสริฐมาถึงเราแล้วและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าปีหน้าเราจะมีโอกาสได้เจอกับความดีแบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะมันเป็นความดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าการญิฮาดเห็นไหมล่ะครับเพราะนั้นเราถึงได้ต้องพยายามไงเราถึงได้ต้องพยายามภาคเพียรด้วยกับการซิกรุลลอฮ์สามารถทำได้เอาหรือจะถือศีลอดนะครับจะถือศีลอดก็มีสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวให้เรานั้นสามารถที่จะกระทำได้จะถือศีลอดแบบวันจันทร์วันพฤหัสนะในช่วงของ10วันเนี่ยเดี๋ยวถึงวันจันทร์เราก็ถือเดี๋ยวถึงวันพฤหัสเดี๋ยวเราก็ถือหรือจะถือแบบวันเว้นวันนะครับหรือในบางส่วนอาจจะบอกถึงถือไปเลยนะครับแต่ให้รู้ว่าเป็นความสมัครใจตัวบทหะดีษที่เจาะจงเนี่ยมีอยู่แล้วในการถือศีลอดก็คือวันอารอฟะห์ที่เจาะจงเพราะในการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั้นเป็นความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยจะทรงเรียกว่าตอบแทนสมนาคุณให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยกับการที่ถือศีลอดแค่วันเดียวในวันอารอฟะห์เนี่ยนะครับจะได้ภาคผลความดีที่เรียกได้ว่าลบล้างความผิดของปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปรวมแล้ว2ปีด้วยกันนั่นคือความดีที่เราจะได้แต่บางทีบางครั้งเนี่ยหัวใจของคนเนี่ยนะพี่น้องพอเวลาอะไรแล้วแต่บางทีมันรู้สึกว่ามันได้มาง่ายๆเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเห็นค่าแต่อยากจะชี้แล้วก็แนะนำพี่น้องให้เห็นว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้โอกาสได้เรียกว่าเป็นโอกาสชี้แนะบอกกล่าวกับเราว่าความดีใน10วันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐมากๆเราอย่ามองเรียกว่ามันเป็นความดีที่มันได้มาง่ายๆแล้วอย่าไปเห็นไม่ต้องเห็นค่ามันนะครับบางคนทำบ้างไม่ทำบ้างหรือไม่ใส่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปเอาวันอารอฟะห์อย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถทำอย่างอื่นก็ทำไปเราอาจจะไม่สะดวกถือศีลอดก็ว่าไปครับแต่เราก็ต้องพยายามทำอย่างอื่นให้มันมากกว่าเดือนปกติมากกว่าในช่วงวันเวลาที่มันปกติเก็บเกี่ยวซุนนะก่อนฟัดดูหลังฟัดดูพยายามทำจากที่เคยบริจาคมาก็เดือนนี้เอาช่วง10วันนี้เอาให้เยอะกว่าเดิมหน่อยนะครับอ่านกุรอานที่ผ่านมาเอาตอนนี้10วันนี้เอาให้เยอะหน่อยซิกรุลลอฮ์เอาให้เยอะหน่อยอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมรายงานตรงกันเลยบอกว่าให้เรากล่าวอย่างเนี้ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แปลว่าอะไรอ่ะฉันขออภัยโทษต่อพระองค์วะอะตูบุอิลัยฉันขอกลับเนื้อกลับตัวคืนสู่พระองค์เราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดความดีที่เราทำทุกวันเนี่ยเรามั่นใจไหมว่ามันจะไปแลกกับสวรรค์พอแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าฉันเนี่ยทำความดีมาตลอดถือศีลอดมาตลอดทำซุนนะห์มาตลอดอยู่กับซุนนะห์ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาตลอด10ปี20ปีแต่ยังไม่ได้เป็นเครื่องหมายการันตีว่าจะเป็นชาวสวรรค์นะครับเพราะนั้นเตือนทั้งตัวผมและก็พี่น้องด้วยว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราจะอยู่กับศาสนาแล้ว10ปี20ปี30ปีมันยังไม่ใช่โลโก้หรือจะเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเราเป็นชาวสวรรค์แล้วเราจึงได้ต้องภาคเพียรและในอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงยืนยันถึงการที่คนนึงเวลาทำดีเนี่ยยิ่งดียิ่งดียิ่งดีอัลเลาะห์ก็จะทรงเพิ่มดารอยะห์ให้กับเขาสวงสวรรค์ที่จะจัดเตรียมเอาไว้พี่น้องรู้ไหมในอากีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์เชื่อว่าสวรรค์มีแล้วนรกมีแล้วและมันจะถูกประดับประดาอยู่ตลอดถูกประดับประดาทำไมมันยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าอัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้สำหรับคนที่ยิ่งดีก็ยิ่งเพิ่มยิ่งดีก็ยิ่งเพิ่มประดับประดาเพิ่มความดีที่จะตอบแทนเพื่อที่จะได้เหมาะสมกับเบ่าที่ดีของพระองค์พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สอนสั่งบอกกับเราหะดีษบทนึงพี่น้องอาจจะได้ยินหลายครั้งหลายหนเวลาเราเข้าหาอัลลอฮ์เพียงแค่คืบอัลลอฮ์เข้าหาเราเป็นศอกเราเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งใส่หาเรานั่นหมายถึงอะไรอ่ะอัลลอฮ์ไม่ให้เบาของพระองค์เสียเปรียบพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งที่บริจาคเพียงแค่เสี้ยวอินทผลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนนี้บริจาคเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมอัลลอฮ์จะประคบประงมความดีของเขาจากเพียงแค่ความดีแค่บริจาคแค่เสี้ยวอินทผลัมเองนะไม่ใช่ทั้งลูกไม่ใช่ทั้งผลนะบริจาคแค่เสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมนบีบอกอัลลอฮ์จะทรงประคบประงมความดีที่เขาทำเนี่ยตอบแทนกลับคืนให้กับเขาเหมือนดังภูเขาอูฮุดภูเขาอูฮุดเนี่ยใหญ่โตเดินเนี่ยหลายกิโลกว่าจะสุด
พราะฉะนั้นความดีมันมหาศาลเหมือนดังภูเขาอูฮุดจากการบริจาคเพียงแค่อะไรอะเสี้ยวอินทผลัมผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าการที่เราทำดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เบาของพระองค์เสียเปรียบเลยมีแต่เพิ่มมีแต่สิ่งที่ดีให้เพราะฉะนั้นให้เราพยายามครับให้เราพยายามภาคเพียรครับพยายามที่จะปฏิบัติแล้วก็รักกับการทำความดีในหนทางของอัลลอฮ์ใจเราให้มันรักกับความดีเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยสร้างมาจากน้ำนิสัยลักษณะของน้ำเป็นยังไงอ่ะนบีอาดัมพระนางฮาวะนะเป็นยังไงถูกสร้างมาจากดินจากกระดูกซี่โครงแต่ลูกหลานอาดัมทั้งหลายทั้งปวงมาจากน้ำและลักษณะของน้ำเป็นยังไงอ่ะไหลสู่ที่ต่ำไม่มีหรอกครับน้ำมันจะขึ้นทะเยอทะยานขึ้นสู่ที่สูงตลอดไม่มีมันก็จะไหลสู่ที่ต่ำและมันก็จะแถไปเรื่อยอันไหนต่ำมันก็จะไหลไปอันไหนต่ำก็ไหลไปคือกำลังจะชี้ให้เห็นว่าด้วยกับลักษณะนิสัยของมนุษย์ชอบทำอะไรต่ำๆมากกว่าง่ายมากกว่าอะไรที่มันไม่ดีชอบใครเขามาชี้แนะทำอย่างนั้นใครชี้แนะทำอย่างนี้จะบิดอะห์จะอะไรไม่สนนะนะก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ก็แล้วกันจะบิดอะห์ก็ไม่สนแล้วบางคนคิดแบบนั้นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีมาตลอดเลยทั้งที่มันไม่ตรงนบีมันไม่ตรงกุรอานไม่ตรงหะดีษก็คิดว่าดีนี่ก็คือแผนการของชัยฏอนเหมือนกันเพราะนั้นมนุษย์นั้นชอบที่จะทำตามอารมณ์ตามไฟตามความอะไรตกต่ำไปเรื่อยๆนั่นคือนิสัยมนุษย์แต่อัลลอฮ์ให้อิสลามอันอิสลามยะลูวะลายะละอะไรอิสลามคือศาสนาที่สูงส่งอิสลามคือศาสนาแห่งการที่จะขัดเกลาอัดดีนุนนะซีฮะเตือนการสอนการบอกการเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่สูงส่งณที่อัลลอฮ์จากเราเป็นคนที่ตกต่ำนี่แหละพี่น้องลองพิจารณาลองมองดูถ้าหากว่าวันนี้เราไม่มีอิสลามวันนี้เราจะอยู่ตรงไหนแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรารู้จักอิสลามให้เราอยู่ในอิสลามให้เราอยู่ในคำสอนของศาสนาที่ดีที่สุดและมีแบบอย่างที่สวยที่สุดคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารักษาไว้เถอะครับภาคเพียรพยายามเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ใกล้ชิดกับคำสอนให้ได้มากที่สุดในช่วงของ10วันนี้พยายามทำแล้วก็วันที่15ในปีนี้นะครับก็คือวันที่15ของมิถุนายนนะ2567ปีนี้ก็ถือสินอดกันตรงกับวันเสาร์นะครับก็จะเป็นวันอารอฟะห์เพราะนั้นสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยกับสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้ทำในเรื่องของการอะไรถือสินอดนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นทำการถือสินอดและในขณะเดียวกันหลังจากวันที่เราถือสินอดวันอารอฟะห์แล้วสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีหลังจากนั้นก็คือเรียกว่าเป็นวันอีดินอัดฮาตามสูตรของหลักการแบบนี้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนบอกกล่าวเราเอาไว้นะครับบอกสอนกับเราเอาไว้ให้เราทั้งหลายนั้นเรียกได้ว่าปฏิบัติตามนี้นะครับยะมุนอารอฟะตะในหะดีษนี้นบีบอกนบีบอกยาวมุลอารอฟะตะก็คือวันอารอฟะวายาวมุลนะฮรหลังจากนั้นก็คือวันเชือดและนบีบอกวาไอยามุตัชรีกและหลังจากนั้นอีก3วันวันตัชรีกและนบีก็บอกว่าไอดูนาอะห์ลันอิสลามวะฮิยาไอยามุอักลินวะชุรบินเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับที่นบีวางเอาไว้ว่าอีดนะครับวันอารอฟะหลังจากวันอารอฟะก็คือวันอีดอีดินอาดาและก็ไอยามุตัชรีกนบีบอกอย่างนี้แหละอีดูนาอะห์ลันอิสลามมันคืออีดของเราชาวอิสลามที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียกว่าให้ความอะไรครับให้ความสำคัญละหมาดอีดกันกินกันเลี้ยงกันอร่อยกันแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในหลักการจะมีกิจกรรมจะแจกสตังจะมีกิจกรรมอะไรเอาเลยแต่ขออย่าให้มีผิดหลักการพี่น้องระวังเรื่องนี้ตรงนี้ด้วยอย่าให้มีมาเพลงเปิดเพลงเล่นดนตรีมาเต้นรำกันไม่เอาแบบนั้นอย่าให้มีในสถานที่ณบ้านของอัลลอฮ์หรือสถานที่ของมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นทำให้ดีพี่น้องครับจะแจกสตังค์จะทำอะไรเอาให้ดีเลยให้เด็กเหล่านั้นรุ่นใหม่เขาได้เห็นว่าวันสำคัญของเราเป็นวันที่เรียกว่ามีความสำคัญจริงๆมีความสนุกสนานจริงๆนะครับเขาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจรอที่จะรอเจอกับวันอีดพอเขาเห็นว่าอีดของเราดีแล้วเขาจะไม่ไปอีดไหนเขาจะไม่ไปยุ่งกับเทศกาลใดเขาจะไม่ไปเห็นสิ่งที่เป็นนอกจากอิสลามดีกว่าอิสลาม
พราะนั้นเราต้องพยายามสร้างบรรยากาศพี่น้องครับเอาอิสลามที่ถูกต้องมาใช้มาปฏิบัติในครอบครัวของเราและสิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือว่าวันอารอฟะห์สิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราอ่านดุอาให้มากพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลิชัยกอดีรอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านให้เยอะๆในวันอารอฟะห์เพราะมันเป็นวันที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงเรียกว่าปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากนรกมากที่สุดอัลลอฮ์เรียกว่าเมตตามากที่สุดเลยในรอบปีและก็ให้เรานั้นเนี่ยขอดุอาให้เยอะๆในวันอารอฟะห์ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรต่างๆให้เยอะในช่วงของ10วันนี้เพราะมันคือความดีที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าการจิฮาดคนที่จะได้ผลบุญมากกว่าการจิฮาดเว้นแต่การตายในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ได้กลับมาในบ้านของเขาแล้วนั่นแหละถึงจะดีกว่าคนที่ทําดีใน10วันนี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลิวะลิกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม